เศษเงิน7หลักซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมทุกวันคฤหาสน์100ล้านแสนวิสาพัฒน์ดีกรีไม่ธรรมดาสมฐานะแค่สัตว์เลี้ยงมูลค่าเป็น10ล้านสำหรับแซนวิสาพัฒน์แท้จริงแล้วเป็นสาวประเภท2บ้านค่อนข้างมีฐานะพอสมควรมีบ้านระดับคฤหาสน์ใหญ่โตที่ฝั่งธนบุรีซึ่งกองถ่ายละครมักจะไปใช้สถานที่ถ่ายทำบ่อยมากโดยเป็นที่รู้จักในหมู่ดาราไฮโซมีอาชีพที่เรียกว่าล่าม้าหรือรับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อแอร์เมสนอกจากนี้ที่บ้านยังมีการเลี้ยงสัตว์จำนวนมากอาทิงูนกปลาและสุนัขพร้อมทั้งซื้อต้นไม้รวมมูลค่ากว่า10ล้านนับเป็นบุคคลที่สื่อกำลังให้ความสนใจและแซนวิสาพัฒน์หรือนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์นั้นประวัติเธอเป็นนักเรียนนอกเคยเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวีโรฒประสานมิตรเกิดวันที่11ธันวาคม2529ปัจจุบันอายุ35ปีซึ่งทางบ้านประกอบธุรกิจอัญมณีและบริษัทรับซื้อขายโลหะเป็นที่รู้จักในแวดวงไฮโซซึ่งครอบครัวทางบ้านของแซนค่อนข้างมีฐานะซึ่งไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของแซนหากเห็นผ่านช่องทางโซเชียลพบว่าแซนมักโพสต์ภาพใช้ชีวิตที่หรูหราอยู่กับกลุ่มเพื่อนแวดวงไฮโซทั้งข้าวของเครื่องใช้แบรนด์เนมรถยนต์หรูแถมยังมีบ้านระดับคฤหาสน์ใหญ่โตที่ฝั่งธนบุรีซึ่งกองถ่ายละครมักไปใช้สถานที่ถ่ายทำบ่อยมากและล่าสุดกรณีแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์พร้อมทนายพรศักดิ์วิพัฒน์อาภานนท์ทนายความส่วนตัวได้นำเอกสารถอดข้อความและคลิปการไลฟ์สดยื่นฟ้องต่อศาลอาญาธนบุรีให้ดำเนินคดีหมอกของฝันฟูจิตนิรันดร์ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังจากที่หมอของขวัญไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวหาว่าแซนโดยทนายพรศักดิ์ได้เผยว่าผู้พิพากษาให้คู่กรณีเจรจาไก่เกี่ยประนีประนอมเนื่องจากรู้จักกันมาก่อนโดยแซนตั้งเงื่อนไขให้จ่ายค่าเสียหายเป็นวงเงิน1ล้านซึ่งหากอีกฝ่ายยอมรับเงื่อนไขนี้แซนก็จะยอมถอนฟ้องให้ทันที